ใจสอบดูเก่งมากจ้ะเยี่ยมจริงๆนี่ถ้าพี่อยู่เมืองนอกพี่ก็ต้องบอกว่าอ่องกว่าคุณพี่หมายถึงอยากที่จะให้เล่นอีกครั้งหนึ่งนะคะเก่งมากจ้ะน้องแจ๋วอย่างนี้คุณพี่ต้องให้รางวัลน้องแจ๋วแล้วนะคะแปลสิไม่ทราบค่ะไม่ทราบเป็นศิษย์เป็นครูใกล้ชิดกันน้องแจ๋วว่าอะไรอ่ะยังแปลไม่ออกเลยทีเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวพี่แปลเองแจ๋วนะบอกว่าครูสอนดีมากพี่ควรจะให้รางวัลกับครูใช่ไหมจ๊ะมากกว่าค่ะใช่สิถ้าเด็กมีหัวอยู่แล้วนะครูที่ไหนมาสอนนะแกก็เป็นได้ทั้งนั้นแหละผู้ชายที่มาเป็นแขกพักบ้านนั้นนะป้าเขาว่าเป็นถึงเจ้าไงเจ้าเจียวน่ะสิไม่ได้มาคบหากับนางครูอุมาน่ะเออแต่ถ้าหากว่ามันไปชอบพวกนั้นมันก็เป็นผลดีกับคุณกัญญานะแล้วป้าจะว่ายังไงทำไงต่อดีเอางี้ แกคอยดูมันไว้ก่อนถ้าหากว่าระยะนี้เนี่ยนะมันไม่ยุ่งกับคุณหมอก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ามันคิดว่ามันจะครอบครองคุณหมอมันจะทำต่างๆให้คุณหมอสนใจมันเมื่อไหร่แล้วก็นะต้องวางแผนให้มันมีอันเป็นไปเหมือนคุณประวินใครอะอะไรอะพี่ชดใครไม่รู้เหมือนกันป้าหรือว่าฉันหวาดจนหูแว่วไว้ก็ไม่รู้เองนี่นี่เอางี้ช่วงนี้นะคอยดูคุณครูอุมาเขาเอาไว้ให้ดีเลยนะเผื่อว่าจะเห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาทางคนทำให้มันขัดใจกับคุณหมอได้เข้าใจไหมเออเดี๋ยวมาแชมป์อะไรที่จะเอาไปยกโอ้ป้าก็มันหมดแล้วนี่โบราณเขาว่าเงินดีงานก็เดินนะป้าป้าฮะไม่มีวันนี้พรุ่งนี้ค่อยเอาเบื่อไอ้พวกงี่เง่าเห็นแต่เงินไทยฝ่าบาทแล้วสิดึกดื่นป่าเนี่ยยังไม่ได้บรรทมอีก
ใครบอกล่ะฉันขอสุรีมากเข้ามาเป็นแบบว่าฉันวาดรูปต่างหากกระหม่อมนี่หน้าแตกมิล่ะไม่ดูตาม้าตาเรือถ้าจะให้ดีนะคะไปหาน้ำหาท่ามาเลี้ยงดีกว่าค่ะพี่นุ๊กนี่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 ถือโอกาสใช้เชียวนะก็ได้โกโก้ร้อนมาแล้วเพคะช่วยครับแม่นุ่มขอบคุณค่ะคุณวิษณุโกโก้กับหม่อมขอบใจมากนี่ถ้าใครเป็นชายยาฝ่าบาทนะบริการสู้แม่นุ่มไม่ได้แล้วก็ตกกระป๋องแน่หม่อมฉันต้องขอประทานอภัยด้วยนะเพคะที่เป็นเจ้าของบ้านที่ไม่ได้เรื่องปล่อยให้แขกบริการตัวเองเพคะไม่เป็นไรหรอกนะเอาไปเก็บซะสิขอบพระทัยเพคะฝ่าบาททำไมไม่วาดรูปคุณอุมาบ้างล่ะเพคะพรุ่งนี้เธอก็คงจะมาฉันคิดว่าเขาไม่มานะคงจะเกรงใจว่าที่นี่มีแขกมากงั้นจะทำยังไงล่ะเพคะมันไม่ยากหรอกนะเราก็เชิญเขาเป็นแขกอย่างเป็นทางการอีกคนหนึ่งสิถ้าพรุ่งนี้คุณอุมามาฉันก็มีวิธีที่จะทำให้เขามาทุกวันจนกว่าฉันจะกลับกรุงเทพมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับมาหาใครอ่ะมาหาคุณอุมาครับมีธุระล่ะคุณวิษณุกับคุณสุริมาสั่งให้ผมเอาจดหมายมาให้คุณอุมาครับตรงไหนอะจดหมายเอามาสิคุณสุริมาสั่งให้ผมเอามาให้กับมือครับรู้สึกจะเรื่องมากเหลือเกินนะพ่อนั่งอยู่ตรงนี้นะอย่าไปเพ่นพ่านที่ไหนล่ะครับโอ้ยดูจะมัดเจ้าดีควายตกกระปันที่แห้งขอบเร่อ้าวมาทำอะไรแถวนี้วะไอ้แจมก็นายข้าสิเขาให้ข้าเอาจดหมายมาให้คุณอุมาโอ้แต่เมื่อกี้เจอยายป้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะดุชะมัดเลยทำกันท่าด้วยแถมหน้าแกนะเข็มซะทะเลเรียกพี่เลยว่ะเฮ้ยข้าว่าอย่าไปว่าแกดีกว่าก็เพราะว่าแกเป็นไรข้าไม่สนใจหรอกเว้ยเฮ้ยแต่ว่าเอ็งต้องสนหน่อยนะโว้ยไอ้ทำไมวะก็เพราะว่าพระแช่มเขาเป็นป้าแท้ๆของข้าเฮ้ยเจ๊ป้านี่นะเป็นป้าแท้ๆของเองเออมีคนมาขอพบครูอุมาผู้ชายขอตัวนะคะเดี๋ยวก่อนใครอ่ะคงจะเป็นคนมาจากบ้านไร่นะคะเขาบอกว่าคุณวิษณุน่ะฝากจดหมายมาให้ฉันจะรับมาแทนเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าจะต้องส่งให้กับมือคงจะเป็นเรื่องรับหรือเรื่องส่วนตัวนะคะลำดวนไปเชิญเขาเข้ามาสิน้าชามีอะไรจะทำก็ไปทำซะอยู่ที่นี่ไม่นานเท่าไหร่แต่รู้จักคนไปทั่วเลยยังไม่ทั่วหรอกค่ะคุณกัญญา
ยังมีอีกหลายคนที่ฉันเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ยังไม่รู้จักอย่างเช่นคุณประวิน